ทำการอัปโหลดวิดีโอขึ้น YouTube ของภาคนะคะโดยที่เราจะต้องล็อกอินตรงนี้เข้าในส่วนของ Mail Anatomy WebKU นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งเป็นพาสเวิร์ดให้เดี๋ยวจะเอาใส่ไว้ในโน้ตของภาคไอตรงไลน์ของภาควิชาให้อีกทีหนึ่งนะคะซึ่งทีนี้ถ้าเกิดสมมติเราทำจากเครื่องของเราอะค่ะ Google มัน Gmail มันจะดีเทคว่าแบบเป็นการเข้าเครื่องแปลกๆมันจะให้เราใส่รหัสซึ่งหนูลิงก์ไว้ในมือถือหนูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติใครจะแบบล็อกอินเข้าแล้วต้องการรหัสนะคะก็คือให้บอกหนูก่อนแล้วเดี๋ยวหนูส่งรหัสให้นะคะทีนี้เสร็จแล้วปุ๊บอ่ะพอเราเข้ามาได้เสร็จปุ๊บล็อกอินเรียบร้อยว่าอันนี้เป็นของภาควิชาเสร็จแล้วนะคะก็คือขั้นตอนต่อไปก็คือให้มาตรงนี้ create videoออโพสนะคะเลือกตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลือกอัปโหลดวิดีโอปุ๊บมันก็จะเข้ามาตรงหน้า channel ของเราแล้วเราก็สามารถเลือกไฟล์ที่เราจะอัปโหลดกดอันนี้เลือกอันนี้นะคะก็เลือกไฟล์มันก็จะคำนวณเวลาปุ๊บแล้วมันก็จะถามว่าชื่อที่เราต้องการคือเราต้องการชื่ออะไรอันนี้ก็จะเป็นเว็บ MOG ก็พิมพ์ไปเลย Determination Part 1 นะคะก็คือแล้วเราก็ใส่ description ก็ได้ว่าวิดีโอการสอนสำหรับวันที่17มีนาคม2563นะคะเราจะเพลย์ลิสต์เราจะให้มันอยู่ในกลุ่มไหนก็ถ้าสมมุติจะสร้างเป็นของวิชาเลยก็หนูก็สร้างเพลย์ลิสต์ใหม่ new playlist ไปเลยว่าเป็นของ embryo visible จะให้เห็นเป็น public ไหมเราก็เลือกว่าอันนี้เราตั้งเป็น private ก่อนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะหรือเราจะแบบเอ้ย public ไปเลยไม่เป็นไรอะไรอย่างงี้ก็ได้เราก็ create นะคะกด create ปุ๊บเราก็ติ๊กว่าให้อยู่ใน embryology ของเราแล้วเราก็เลือกดันเสร็จปุ๊บมันก็จะให้เราเลือกอีกว่าอันเนี้ยเราสร้างเพื่อเด็กหรือเปล่าเราก็ตอบว่าไม่เราไม่ได้ทำเพื่อเด็กแล้วเราก็ next ไปปุ๊บทีนี้มันก็จะรอการอัปโหลดของเราจนเสร็จปุ๊บ next อ่ะอันนี้ปุ๊บทีนี้ save for public ปุ๊บเราจริงๆแล้วเราสามารถเลือกเวลาได้ว่าเราอ่ะอยากให้มัน public ตอนไหนเราสามารถเซตเวลาที่ตอนนั้นก็ได้หรือว่าเราจะเลือกแบบว่า people ที่มีลิงก์เท่านั้นนะที่เราจะสามารถดูวิดีโอนี้ได้หรือจะตั้งเป็น private ไปเลยว่าเราเฉพาะเราเท่านั้นที่เราสามารถดูได้อันนี้ก็เลือกเป็น public ไปก่อนก็ได้มั้งคะหรือไม่ก็มันอัน public แล้วกันตัดสินใจอันนี้ก็คือ set ดูก็คือตั้งเวลาได้ว่าเราอะจะให้มัน available ตอนไหนอย่างเช่นถ้าสมมติหนูตั้งใจว่าหนูอยากให้มันแบบขึ้นพรุ่งนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนี่ยสามารถตั้งเวลาได้ว่าจะให้เริ่มดูตอนไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่เอาเราก็เอาออกกลับมาเสร็จใหม่เสร็จ publish ก็คือเป็น publish เลยแล้วก็ออกแบบเป็น publish ปึ๊บแล้วก็ทีนี้เราก็รอมันอัปโหลดเสร็จก็เสร็จแล้วค่ะแค่นี้